ทวดาตนนั้นก็ได้บอกกับพระภิกษุหนุ่มอีกว่านิมนต์พระอาจารย์ฉันน้ำผึ้งนั้นได้เลยขอรับครับผมได้บอกกับหมีควายตัวนั้นให้มันออกไปหาน้ำผึ้งไปหารังผึ้งมาถวายพระคุณเจ้าขอรับครับผมขอถวายแด่พระคุณเจ้ามาบอกแค่นั้นเทวดาตนนั้นก็ได้หายไปจากนิมิตเมื่อพระภิกษุทั้งสองรู้ว่าหลังพึ่งนั้นเทวดาได้ถวายแล้วก็ได้นำมาแบ่งกันคนละครึ่งคนละส่วนเพื่อที่จะได้ขบได้ฉันและเพื่อดำรงธาตุขันให้คงอยู่ทุกๆเช้าเจ้าหมีควายตัวนั้นก็จะออกไปหาหลังพึ่งมาถวายทุกเช้าดูดีๆเจ้าหมีควายตัวนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจที่เป็นกุศลแม้มันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตาม